ลูกสาวแม่ยายโทรมาหาลุงโอเคไหมมันอยู่ไกลกันเนาะลุงเขาบอกว่าจะให้ไปทำอะไรก็ไม่รู้แหละนะบอกว่าไปไม่ได้เพราะมีธุระอย่างนี้เป็นต้นมีงานทั้งที่อยู่เฉยๆเนี่ยบอกว่ามีงานนะอย่างนี้โกหกกำลังทำงานอยู่เนี่ยโอเคไหมไม่ได้หลอกลวงลูกสาวแม่ยายสักคำเดียวเลยคำว่าหลอกลวงเนี่ยเพื่อต้องการเอาทรัพย์สินของผู้อื่นไปของเรานั่นเองครับนะโอเคนะคำว่าหลอกลวงมันหมายความว่าพูดจาพาทีนะครับนะโกหกเพื่อหลอกลวงเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของเราเช่นสมมุติว่าเป็นช่างกันแล้วกันเป็นช่างไฟฟ้าไม่มีความสามารถต่อไฟฟ้าได้หรือว่าตรวจวัดโอห์มแอมป์โวลต์ไม่สามารถตรวจวัดได้อย่างเงี้ยช่างเครื่องยนต์ก็เหมือนกันไม่สามารถตรวจวัดหาข้อบกพร่องได้ก็เลยบอกว่าอันนั้นเสียอันนี้เสียเห็นไหมครับก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนนั้นก็หนึ่งก็ซื้อของมาสามก็ได้ค่าแรงสองก็ได้ค่าแรงเนี้ยโกหกของดีเป็นของเสียเพื่อจะได้ค่าแรงทำงานอย่างนี้เขาเรียกว่าหลอกลวงนะครับโอเคนะโกหกเพื่อหลอกลวงเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของเราอย่างไม่มีเหตุผลนะหรืออย่างไม่มีความยุติธรรมไม่มีความเป็นธรรมโอเคไหมครับเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้ โกหกไปเถอะอย่าไปหลอกลวงกันแล้วกันคำที่มันใกล้เคียงกันส่วนมากแล้วถ้ามีโกหกแล้วมันจะหลอกลวงตามไปด้วยนั่นเองส่วนมากแล้วถึง 90% 95% อัพใช่นะแต่ถ้าหากว่าโกหกไม่หลอกลวงทำได้ 100% ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับพระพุทธเจ้าสอนเรื่องโกหกมาเยอะคำว่าโกหกเช่นนะครับ มันมีอยู่โคกรู้จักโคกไหมสถานที่มันเป็นดอนนะมันเป็นที่สูงโอเคไหมเนินเขาอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นที่สูงเป็นเนินเป็นดอนเขาเรียกว่าโคกนะ ปีถึงปีฝนตกก็มีแต่น้ำฝนเท่านั้นเองที่มันจะไหลผ่านตรงนั้นนะวันหนึ่งสมมุตินะฮะมีการขุดเป็นบ่อดักน้ำเอาไว้นะขุดเรียบร้อยฝนตก3วัน3คืน5วัน5คืนย้ำที่โคกนะที่ว่าเนี่ยโคกนะน้ำเต็มสระพอดีเด็กๆมาวิ่งเล่นแถวนั้นแล้วก็บอกเด็กๆว่าเฮ้ยไอ้หนูน้อยอย่าลงไปเล่นน้ำนะในน้ำมีจระเข้อย่างเนี้ยโกหกเด็กเพราะอะไรก็ฝนตก3คืนที่ผ่านมาเนี่ยมันเต็มพอดีจระเข้ที่ไหนมันจะมาตรงนี้มันอยู่โคกอยู่ดอนอยู่ดอยนู่นน่ะเนี่ยมันจะไม่มีจระเข้หรอกแต่ต้องโกหกเอาไว้กับเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กตกน้ำลักษณะอย่างนี้เรียกว่าโกหกเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กตายนั่นเองครับเพราะเด็กก็คือเด็กอะเนาะลงเล่นน้ำโดยที่ไม่รู้ตัวโอเคไหมครับเด็กคือเด็กประสบการณ์เขาน้อยผู้ใหญ่ก็ต้องเตือนโดยการโกหกนี่เองโอเคไหมครับการหกโกหกอย่างนี้ไม่ได้หลอกลวงนะโดยพวกยิ่งป้องกันไม่ให้เด็กเสียชีวิตในศาลนั้นเนี่ยโกหกแบบนี้เราถือว่าได้ประโยชน์กับบุคคลที่เราโกหกโอเคนะเขาได้ประโยชน์นะใช่นะคิดให้ได้ตรงนี้นี่ครับว่าโกหกไม่ได้หลอกลวงมันมีประโยชน์อย่างนี้โอเคไหมครับอย่างคำว่าผีๆก็คือเหมือนกันโกหกเหมือนกันนะเวลากลางคืน
ท้องนาท้องนาอย่าออกจากบ้านไปนะเดี๋ยวผีหลอกกลางคืนนึกงูล่ะเห็นไหมครับของแหลมของคมล่ะไปเหยียบไปตำไปชนอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับก็เลยให้กลัวผีซะเลยจริงๆป้องกันไม่ให้เด็กมันเจ็บตัวโกหกอย่างนี้ถามว่าเราร่วงอะไรจากเด็กไหมไม่มีเห็นไหมครับเนี่ยก็คือว่าโกหกโดยที่ไม่ต้องหลอกลวงทำนองเดียวกันครับเพราะเรื่องของผีเรื่องการโกหกโอเคไหมครับหรือใครจะว่าไงทีนี้นะเออพอเข้าท่าไหมครับเทวาเนี่ยผมว่าเข้าท่านะคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ย